ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราดูดวงคนเกิดวันเสาร์ลักษณะรูปร่างและนิสัยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนผิวคล้ำหรือดำมักจะเป็นคนสูงกว่าคนเกิดวันอื่นๆเมื่อเทียบกันท่าทางเคร่งขรึมความคิดสุขุมลุ่มลึกเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลเจ้าทุกข์เป็นคนคมในฝักพูดน้อยเมื่อเทียบกับวันอื่นๆโมโหร้ายและมักพยาบาทสีประจำดาวสีดำสีม่วงอัญมณีนินพระประจำวันเกิดปางนาคปลกต่อไปจะเข้าสู่ตำราทักษะเสวยอายุช่วงอายุ 16-19 ปีพระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้มีโชคลาภดีทำประโยชน์อันใดก็บังเกิดผลดีทุกประการตลอดจนทั้งได้พบเพื่อนต่างเพศที่ดีควรบูชาพระศุกร์และพระพฤหัสจึงจะดีขึ้นมากช่วงอายุ20ปีพระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดีระวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสเกิดขึ้นแต่การงานทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จดีช่วงอายุ 22-23 ปี7เดือนพระจันทร์เข้าแทรกพระพฤหัสบดีระยะแรกมีความสุขและโชคลาภแต่ภายหลังให้ระมัดระวังผู้หญิงผิวสีขาวหรือผิวสีเหลืองจะทำให้คุณได้รับความยากลำบากและความเดือดร้อนควรบูชาพระจันทร์พระอาทิตย์และพระพฤหัสบดีจึงจะดีช่วงอายุ 24-25 ปีพระอังคารแทรกพระพฤหัสบดีระวังจะเสียทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าต่างๆมีโอกาสถูกใส่ความได้ควรระมัดระวังตัวให้ดีจะทำอะไรอย่าทำแบบสองแง่สองงามมันจะเป็นอันตรายมีโอกาสเจ็บป่วยควรบูชาพระอังคารกับพระพฤหัสบดีเคราะห์ร้ายจะหายไปช่วงอายุ 26-27 ปี 11 เดือนพระพุธเข้าแทรกพระพฤหัสบดีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองด้วยปัญญาและความสามารถของตัวคุณเองได้ชื่อเสียงเกียรติยศได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ทรัพย์สินของต่างๆมีโอกาสได้พบคู่ครองคนที่ใช่ควรบูชาพระพุธและพระพฤหัสบดีจึงจะดีช่วงอายุ 28-29 ปีพระเสาเข้าแทรกพระพฤหัสบดีให้ระวัดระวังมีเคราะห์เพราะผู้ใหญ่คอยจ้องเล่นงานผู้ใหญ่คอยจ้องจะดูถูกเหยียดหยามผู้ใหญ่คอยทำไม่ดีกับคุณหาเรื่องให้คุณได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระเสาและพระพฤหัสบดีจะพ้นภัยช่วงอายุ30ปีกับอีก4เดือนพระราหูเสวยอายุและเสวยตัวเองด้วยให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยต่างๆมีโอกาสถูกใส่ความได้รับความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจควรบูชาพระราหูจึงจะพ้นภัยช่วงอายุ 31-32 ปี7เดือนพระศุกร์แทรกพระราหูจะได้ทรัพย์สิ่งของต่างๆตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศและเพศตรงข้ามคอยติดตามอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของหมู่ญาติมิตรควรบูชาพระศุกร์กับพระราหูจึงจะดีช่วงอายุ33ปีพระอาทิตย์แทรกพระราหูจะได้ลาภเป็นทรัพย์สินต่างๆจะมีผู้ใหญ่นำโชคมาให้แต่ก็จะมีศัตรูอยู่เหมือนกันนะให้บูชาพระอาทิตย์กับพระราหูจึงจะพ้นจากศัตรูช่วงอายุ34ปีกับอีก6เดือนพระจันทร์แทรกพระราหูให้ระมัดระวังเจ้านายหรือผู้มียศสูงศักดิ์คอยหาเรื่องคอยรังแกคุณให้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทาช่วงอายุ35ปีพระอังคารแทรกพระราหูถึงแม้จะเป็นคู่ทาสกันก็ต้องระมัดระวังคนปองร้ายทำให้เสียทรัพย์เจ็บป่วยเสียเลือดเสียเนื้อคนผิวดำหลอกลวงควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะดีช่วงอายุ 36-37 ปีพระพุธแทรกพระราหูจะได้ทรัพย์สินต่างๆผลงานที่ทำไว้บังเกิดผลทุกประการแต่ควรระมัดระวังผู้ชายอ้วนผู้ชายผิวดำจะทำให้คุณเดือดร้อนระวังถูกคนใส่ความด้วยก็แล้วกันควรบูชาพระพุทธกับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้นช่วงอายุ 38-39 ปีพระเสาแทรกพระราหูระวังอย่าเดินทางไกลจะมีเคราะห์ภายหลังจะได้ลาภทรัพย์สินของต่างๆและพึ่งพามิตรสหายได้ถ้าอยู่ติดที่ควรบูชาพระเสากับพระราหูลาภผลและสิ่งดีๆจึงจะบังเกิดช่วงอายุ 40-42 ปีพระพฤหัสบดีแทรกพระราหูช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งจะมีเคราะห์กรรมเวรกรรมวิบากกรรม
ผู้หญิงผิวขาวจะหาเรื่องให้คุณเดือดร้อนและเจอภัยนานาประการถ้าอยู่บ้านทำการงานต่างๆจะเกิดผลดีมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระพฤหัสบดีและพระราหูจะมีโชคลาภดีมากช่วงอายุ 43-45 ปีพระศุกร์เสวยอายุและก็เสวยตัวเองด้วยจะมีโชคลาภมีทรัพย์สินร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีจะตั้งตัวได้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนี้แหละและแถมดาวศุกร์ก็เป็นสีกับคุณด้วยนะและจะได้ที่อยู่อาศัยโดยสมบูรณ์พร้อมทั้งได้คนรักชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระศุกร์จึงจะมีโชคลาภดีช่วงอายุ46ปีพระอาทิตย์แทรกพระศุกร์ระมัดระวังเจ็บป่วยมิตรสหายให้โทษและระมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทถูกใส่ความต่างๆควรบูชาพระอาทิตย์และพระศุกร์โทษทันวิบากกรรมเคราะห์กรรมจะบรรเทาไปได้ช่วงอายุ 47-49 ปีพระจันทร์เข้าแทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคลาภผลงานดีทุกอย่างการงานก้าวหน้าการเงินก้าวหน้าความรักก้าวหน้าจะได้พบกับเด็กอ้อๆหน้าตาน่ารักผิวขาวๆและมีผู้หญิงผิวขาวเหลืองเป็นผู้นำลาภมาให้อีกทั้งจะได้คู่ครองที่ดีด้วยและที่สำคัญช่วงนี้ทำอะไรก็ตามแต่ทำน้อยแต่จะได้มากทำ10จะได้ร้อยดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณควรขยันที่สุดในชีวิตอีกช่วงหนึ่งแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆด้วยนะควรบูชาพระจันทร์กับพระศุกร์จึงจะดีช่วงอายุ 50-51 ปีพระอังคารเข้าแทรกพระศุกร์เป็นคู่มิตรกันจะได้ทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงเกียรติยศธุรกิจและผลงานที่ทำไว้บังเกิดลาภผลได้เจอมิตรภาพจากทั้งทางใกล้และทางไกลระยะนี้คุณไม่ควรพูดจาทำร้ายจิตใจใครเป็นอันขาดควรรักษาทุกคนเอาไว้ให้ดีควรบูชาพระอังคารกับพระศุกร์ลาภผลจึงจะดีช่วงอายุ 52-54 ปีพระพุธแทรกพระศุกร์เป็นคู่ธาตุเป็นระยะเวลาที่ได้อะไรบางอย่างมาช้าแต่ถ้าได้แล้วก็ได้ไปอีกนานสิ่งที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมาโชคลาภและสิ่งของต่างๆก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นที่อยู่อาศัยจะสุขสบายขึ้นมีโอกาสได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ควรบูชาพระพุธกับพระศุกร์แล้วจะดีช่วงอายุ 55-56 ปีพระเสาเข้าแทรกพระศุกร์ระยะนี้จะเสียทรัพย์จากที่อยู่อาศัยบุตรภรรยาเจ็บป่วยควรบูชาพระเสากับพระศุกร์ช่วงอายุ 57-60 ปีพระพฤหัสบดีเข้าแทรกพระศุกร์จะได้ทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภได้เงินมาแบบง่ายๆมีชื่อเสียงแบบง่ายๆการงานได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นแบบง่ายๆควรบูชาพระพฤหัสบดีและพระศุกร์จึงจะดีช่วงอายุ 61-62 ปีช่วงปีนี้พระราหูแทรกพระศุกร์ระยะนี้ระวังเสียเงินเพราะผู้ชายผิวดำเพราะผู้ชายผิวคล้ำอย่ารับฝากสิ่งของอย่าเชื่อถือใครง่ายๆเป็นอันขาดควรมีวิจารณญาณและสติควรบูชาพระราหูกับพระศุกร์จะดีช่วงอายุ63ปีเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เสวยและก็แทรกตัวเองให้ระมัดระวังเจ็บป่วยร้อนที่อยู่ควรบูชาพระอาทิตย์จึงจะบรรเทาช่วงอายุ64ปีพระจันทร์เข้าแทรกพระอาทิตย์อย่าไว้ใจคนง่ายจะมีคนมาหลอกให้คุณเสียทรัพย์แต่ตอนปลายจะมีโชคลาภกิจการดีควรบูชาพระจันทร์คู่กับพระอาทิตย์ช่วงอายุ64ปีกับอีก5เดือนพระอังคารเข้าแทรกพระอาทิตย์ระวังเจ็บป่วยระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยระวังต้องเข้าโรงพยาบาลทรัพย์สินเสียหายหรือร่างกายคุณอาจจะเสียหายได้ควรบูชาพระอาทิตย์และพระอังคารจึงจะบรรเทาช่วงอายุ65ปีกับอีก6เดือนพระพุธเข้าแทรกพระอาทิตย์จะได้ลาภผลทรัพย์สินต่างๆมีความสุขกายสบายใจได้อะไรหลายๆอย่างมาด้วยความสามารถของตัวคุณเองควรบูชาพระอาทิตย์และพระพุธช่วงอายุ66ปีพระเสาเข้าแทรกพระอาทิตย์จะเดือดร้อนระมัดระวังอัคคีภัยเป็นช่วงเวลาที่คุณอารมณ์ร้อนมากควรปล่อยให้อารมณ์เย็นลงบ้างควรบูชาพระเสาและพระอาทิตย์จึงจะดีช่วงอายุ67ปีพระพฤหัสเข้าแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้มีโชคลาภมีทรัพย์สินมีเพื่อนฝูงคอยชวนไปสังสรรค์ต่างๆควรบูชาพระพฤหัสบดีและพระอาทิตย์แล้วจะดีเอง